เจอร์เก้นคล็อปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลออกมายอมรับว่าผลงานในอดีตเป็นเหตุผลที่ทำให้ตนเองยังไม่โดนไล่ออกแม้ฤดูกาลนี้ทีมจะเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานก็ตามสำหรับพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้มีการปลดผู้จัดการทีมมากถึง12คนล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีกุนซือถึง2คนที่ถูกไล่ออกจากตำแหน่งนั่นก็คือแบรนดอน ลอเจอร์ที่ถูกเลสเตอร์ซิตี้ปลดออกจากตำแหน่งและเชลซีที่ทนผลงานของแกรแฮมพอตเตอร์ไม่ไหวสั่งปลดออกจากทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์นอกจากนี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนทอตแนมฮอตสเปอร์ก็ประกาศแยกทางกับอันโตนิโอคอนเต้กุนซือชาวอิตาลีโดยคล็อปกล่าวถึงเหตุผลที่ยังไม่โดนไล่ออกว่าถ้ามันเป็นฤดูกาลแรกของผมมันก็คงจะต่างออกไปผมรู้ว่าเหตุผลที่ผมยังนั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะผลงานในอดีตไม่ใช่เพราะสิ่งที่ผมทำในฤดูกาลนี้เรามีเจ้าของทีมที่ใจกว้างและพวกเขาก็เข้าใจสถานการณ์ของทีมดังนั้นไม่มีความจำเป็นที่ผมต้องกลัวผมอยู่ที่นี่เพื่อสร้างผลงานผมรู้ว่าผมอยู่ที่นี่ได้เพราะสิ่งที่ผมทำในอดีตแม้ผมจะไม่ชอบพึ่งพาเรื่องดังกล่าวแต่มันจะถูกต้องหรือเปล่าเราจะได้เห็นกันในอนาคต